สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงเหนือทีกับดร.เทมพารุคะนะครับจะเป็นยังไงบ้างกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเว้นไป1สัปดาห์ช่วงที่ดร.เทมได้บวชเป็นพระนะครับยังไงก็เอาบุญมาฝากแฟนเพจลูกดวงทุกท่านแล้วกันนะครับผมเราจะมาดูกันว่าดวงสัปดาห์นี้ของชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมพารุคะนะครับเป็นอาทิตย์สัปดาห์เข้าสู่การเลือกตั้งยังไงทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมมั่นใจเลยว่าปีนี้คนไทยได้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะและแน่นมากด้วยเช่นกันเรามาดูกันว่าชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับ 14-20 พฤษภาคมครับอ่ะชาววันอังคารก่อนนะดูสิมีบ้างชาววันอังคารผมเห็นใบแรกยินดีด้วยนะครับคุณมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนหรือได้เงินอะไรบางอย่างนะครับผมมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือได้เงินอะไรบางอย่างลงทุนอะไรได้กำไรมหาศาลซื้อหวยเลยผมบอกเลย16นี้คุณมีโอกาสจะถูกแน่นอนชาววันอังคารเตรียมตัวนะครับเงินได้แน่นอนใจคิดเรื่องการเงินแต่คุณคิดหลายอย่างมากช่วงนี้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคิดหลายอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีจะซ้ายหรือจะขวาดีคิดหลายสิ่งมากใจในคิดเรื่องการทำงานนะครับในสัปดาห์นี้อาจจะรู้เรื่องงานหรือทำอะไรบางอย่างคิดไม่ตกกังวลใจนะครับผมแล้วก็คุณเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงราชสีห์นะหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายรวมทั้งเป็นหัวหน้ารวมทั้งถ้าคุณมีแฟนจะอยู่ใต้อำนาจคุณสไตล์ตำรวจทหารพร้อมลุยพร้อมมาท้าอย่างมากแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะเข้าวันที่16พอดีเป๊ะเลยผมไม่รู้นะผมพูดตามไพ่ชาววันอังคารสำหรับบางท่านนั้นมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้ซื้อเลยสัปดาห์นี้นะครับผมชาววันอังคารนะครับต่อไปเป็นชาววันพุธกลางวันคือซีก็เป็นยังไงบ้างประจำวันที่14-20พฤษภาคมนะครับผมชาวพุธกลางวันเหมือนแบกภาระรับผิดชอบงานเพียบเลยช่วงนี้เหนื่อยใจจังเลยเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อวันนั้นเอาเปรียบโดนโกงยังไงไม่รู้เลยเหมือนทำงานรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบห้อยหัวคิดเหมือนโดนแบบโดนยืมเงินแล้วยังไม่ได้คืนก็เกิดขึ้นได้มีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางก็เกิดขึ้นได้มีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนและมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะอาจจะหมายถึงว่าคนรักอาจจะเกี่ยวข้องปัญหาหรืออะไรสิ่งที่คุณจะต้องเจอในสัปดาห์นี้หรือคุณต้องช่วยคนรักและไพ่คำว่าการสร้างครอบครัวหรือทำเพื่อครอบครัวมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเกี่ยวข้องคนในครอบครัวนะสัปดาห์นี้ชาวพุธกลางวันครับผม